ติดปฏิบัติการทีมกู้ภัยจากประเทศไทยร่วมกู้ภัยค้นหาผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตุรกีรัฐบาลตุรกีออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารหลายแห่งในหลายเมืองที่เกิดแผ่นดินไหวจำนวนกว่า100คนเพราะเชื่อว่าโครงสร้างอาคารไม่สามารถทนแรงสั่นสะเทือนได้ตามมาตรฐานกรมอุทยานตั้งวอร์รูมเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดภาคเหนือขณะลำปางค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน3วันแล้วพ่อแม่ร้องมูลนิธิปวีณาของสกุลเพื่อเด็กนักสตรีว่าเด็กหญิงต้องตกเป็นเหยื่อหลอกถ่ายคลิปทางออนไลน์ตั้งแต่อายุ8ขวบเร่งประสานตำรวจล่าตัววันยังมีเด็กตกเป็นเหยื่อจำนวนมากเตือนภัยเด็กๆและเยาวชนที่ชอบเล่นเกมออนไลน์หลังพบมีการหลอกซื้อขายไอเทมในเกมมากกว่า 50,000 คนต่อเดือนศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติคิดค้นวิธีเพาะเลี้ยงไวรัสอะฮิวาหมูเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัคซีนป้องกันโดยคนไทยตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันที่7ของเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีค่ะวันนี้ทางการตุรกีออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างน้อย113คนนะคะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทั้งในตุรกีและซีเรียเพิ่มขึ้นเกือบ 30,000 คนแล้วตำรวจตุรกีประกาศให้คำมั่นสัญญาในวันนี้ว่าจะมีการสอบสวนอย่างละเอียดกับใครก็ตามที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการพังถล่มของอาคารจำนวนมากหลังเหตุแผ่นดินไหวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจตุรกีได้จับกุมนายเมเมตยาซาคอสกุลนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สนามบินอิสตันบูลขณะที่เขาพยายามเดินทางออกจากประเทศไปยังมอนเตเนโกรตำรวจตุรกีระบุว่าขณะนี้มีผู้ถูกนำตัวมาดำเนินคดีแล้วอย่างน้อย12คนซึ่งประกอบด้วยผู้รับเหมาก่อสร้างและคาดว่าน่าจะมีการจับกุมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่อัยการได้ออกหมายจับอย่างน้อย113หมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาคารที่พังถล่มโดยดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ตึกถล่มในหลายเมืองที่เสียหายจากแผ่นดินไหวเช่นที่คารามันมารัสซึ่งเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่กระทรวงยุติธรรมของตุรกีออกคำสั่งให้อัยการใน10จังหวัดจัดตั้งสำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวขึ้นเป็นกรณีพิเศษอย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวของรัฐบาลตุรกีถูกมองว่าเป็นความพยายามในการเบี่ยงเบนรวมถึงลดความไม่พอใจของประชาชนเนื่องจากตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมามีผู้เชี่ยวชาญหลายคนเคยออกมาเตือนว่าอาคารที่สร้างใหม่หลายแห่งถูกสร้างขึ้นอย่างไม่ปลอดภัยและไม่มีมาตรฐานเนื่องจากการทุจริตในท้องถิ่นและนโยบายของรัฐที่อนุญาตให้มีการอภัยโทษกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่เคยละเมิดข้อบังคับการก่อสร้างอาคารทั้งนี้การพังถล่มของอาคารอย่างน้อย 6,000 หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือไม่ส่วนปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ลดละถึงแม้จะผ่านมาแล้วเป็นเวลา7วันท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดซึ่งทำให้ผู้ประสบภัยนับล้านประสบกับความยากลำบากในชีวิตและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและท่ามกลางความหวังที่ริบหรี่ก็ยังคงมีปาฏิหาริย์ของการพบผู้รอดชีวิตที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นเช่นที่เมืองฮาไททางตอนใต้ของตุรกีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยชีวิตเด็กหญิงออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มหลังจากเด็กหญิงติดอยู่ข้างล่างนานถึง150ชั่วโมงค่ะและที่เมืองเดียวกันนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยชีวิตพ่อและลูกสาว5ขวบออกมาจากซากอาคารได้อย่างปลอดภัยหลังติดอยู่นาน140ชั่วโมงและปาฏิหาริย์ก็ยังเกิดขึ้นกับหญิงวัย64ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถดึงเธอออกมาจากใต้ซากอาคารหลังติดอยู่ด้านล่างเป็นเวลา150ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาท่ามกลางความดีใจของครอบครัวหลังจากที่รอคอยอย่างสิ้นหวังมาแล้วหลายวันขณะที่เมืองคารามันมารัสชายคนหนึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเป็นเวลา140ชั่วโมงได้รับการช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างปลอดภัยโดยเขายังมีสติดีพร้อมกับชูกำปั้นกลางอากาศและพูดว่าพระเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่ขณะกำลังถูกยกออกมาจากซากปรักหักพัง
ส่วนที่ซีเรียเมื่อวานนี้นายทีโดรสอัดฮานัมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเดินทางลงพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมืองอาเลปโปและไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเขาให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์ในอาเลปโปนั้นน่าสลดใจมากและบอกว่าความช่วยเหลือจากนานาชาติจะทยอยเดินทางเข้ามายังอาเลปโปเรื่อยๆด้านนายมาร์ตินกริฟฟิธรองเลขาธิการฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานด้านการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินขององค์การสหประชาชาติให้สัมภาษณ์กับสื่อขณะเดินทางลงพื้นที่เมืองคารันมามาลัสทางตอนใต้ของตุรกีว่าจากการประเมินความเสียหายเขาคิดว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวอาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากตัวเลขปัจจุบันอย่างน้อย2เท่าหรือกว่า 50,000 คนค่ะซึ่งขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดทั้งในตุรกีและซีเรียอยู่ที่ 28,191 คนในจำนวนนี้อยู่ในตุรกี 24,617 คนและซีเรียอีก 3,574 คนนับเป็นเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอันดับ7ของโลกในศตวรรษนี้และเกือบเท่ากับเหตุแผ่นดินไหวในอิหร่านเมื่อปี 2003 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 31,000 คนค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดของตุรกีการค้นหาผู้สูญหายยังมีความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตนะคะล่าสุดก็กำลังมีความพยายามช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างในอาคาร7รายที่เมืองอันตักเกียส่วนอีก26รายต้องรื้ออาคารท่ามกลางความหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ติดตามจากคุณธปณีเอียดศรีชัยรายงานสดจากประเทศตุรกีค่ะคุณธปณีคะค่ะคุณปวินาไมคะการค้นหาผู้สูญหายยังคงเต็มไปด้วยความหวังนะคะแม้ว่าจะผ่านมาเกือบสัปดาห์เพราะว่ายังคงมีการพบผู้รอดชีวิตนะคะและล่าสุดค่ะด้านหลังของดิฉันก็เป็นอาคารที่เจ้าหน้าที่ยังคงใช้ความพยายามในการค้นหาผู้สูญหายซึ่งมีการจับสัญญาณความร้อนนะคะพบว่ามี7รายอยู่ภายในนะก็หวังจะรอดชีวิตรวมถึงอีกหลายจุดด้วยกันค่ะวันนี้เราก็ได้ตามทีมยูซ่าไทยแลนด์นั้นไปปฏิบัติงานนะคะท่ามกลางความหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ในการพบผู้รอดชีวิตค่ะโดยภาพที่เห็นนะคะเป็นภาพการปฏิบัติหน้าที่ของทีมกู้ภัยตุรกีและเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้สูญหายที่อยู่ภายในอาคารแหล่งนี้ค่ะหลังจากสัญญาณเรดาร์จับความร้อนพบ7คนอยู่ภายในอาคารนะคะแล้วก็ตรงกับข้อมูลของญาติญาติที่บอกว่ายังคงมีผู้ที่ค้างอยู่ภายในจึงมีความหวังว่าทั้งหมดนั้นอาจจะยังรอดชีวิตอยู่เจ้าหน้าที่จึงใช้ความพยายามในการเปิดทางจากบริเวณด้านบนซึ่งอาคารนั้นก็ถล่มลงมากับพื้นนะคะทำให้ต้องหาทางที่เป็นโพรงเพื่อที่จะเข้าไปค้นหาผู้สูญหายโดยมีการส่งสุนัขเคนายเข้าไปตรวจสอบด้วยแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังคงใช้ความพยายามในการเปิดทางที่จะเป็นไปได้เนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะมีเด็กอายุ12ปีนะคะน้องฟูซันค่ะเธอรอดชีวิตนะคะหลังจากเหตุการณ์ผ่านมา4ชั่วโมงโดยเธอบอกกับเรานะคะว่าเธอไปหลบอยู่ภายในโพรงค่ะหลังจากที่อาคารนั้นถูกแผ่นดินไหวแล้วก็ถล่มลงมาจากนั้นเธอจึงหาทางออกมาได้ค่ะแต่ว่าพ่อและน้องชายของเธอยังคงเป็นติดอยู่ในอาคารนะคะและเป็น2ใน7คนที่คาดหวังว่าจะรอดชีวิตอยู่นะคะโดยการค้นหาผู้ที่สูญหายนะคะก็ยังคงเป็นภารกิจที่ทีมกู้ภัยตุรกีและทีมกู้ภัยนานาชาตินั้นปฏิบัติการกันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้นะคะเราได้พบกับทีมกู้ภัยของตุรกีและอินเดียกำลังค้นหาผู้สูญหายในบ้านหลังหนึ่งซึ่งในย่านนี้เองนะคะก็เป็นอาคารที่ได้รับผู้เสียหายจากแผ่นดินไหวทั้งหมดเลยค่ะโดยมีครอบครัวของชาวตุรกีนะคะที่มารอในการค้นหาลูกสาวนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเสียชีวิตซึ่งในขณะที่เรากำลังติดตามภารกิจในการค้นหาเราก็พบว่าเธอนั้นเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้มีการนำร่างออกมาท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวซึ่งก็ถือเป็นผู้ที่เสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่มีการค้นพบในวันนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะทีมยูซ่าไทยแลนด์นะคะทีมกู้ภัยจากประเทศไทยซึ่งได้เข้าร่วมภารกิจกับทีมกู้ภัยนานาชาติก็ได้รับมอบหมายภารกิจจาก UCC ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของการสหประชาชาตินะคะให้ไปร่วมค้นหาในหลายจุดด้วยกันค่ะแต่ว่าจุดหนึ่งที่ทางทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้
มาเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่จากสถานทูตตุรกีในไทยนะคะได้รับแจ้งเรื่องของญาติที่ยังสูญหายอยู่ภายในอาคารแห่งนี้โดยเราพบว่านะคะภายในอาคารแห่งนี้ยังมีคนติดอยู่26คนค่ะโดยญาติบอกว่าทั้งหมดอาจจะอยู่ในลานจอดรถซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินแม้ว่าตัวอาคาร8ชั้นนั้นจะถล่มลงมาแต่ก็คาดว่าทั้งหมดนั้นนะคะอยู่ภายในลานจอดรถแล้วก็หวังว่ายังคงมีปาฏิหาริย์ที่จะให้พวกเขานั้นรอดชีวิตแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียนะคะก็ได้ใช้เครื่องจักรในการที่จะรื้อถอนอาคารเพื่อที่จะเข้าไปค้นหาบริเวณด้านล่างแม้ว่าทางญาติของผู้สูญหายได้ขอร้องให้ทีมวิชาไทยแลนด์นั้นใช้เครื่องสัญญาณจับความร้อนนะคะเพื่อจะค้นหาชีวิตของคนที่ยังรอดชีวิตแต่ทางเจ้าหน้าที่ตุรกีบอกว่าได้มีการค้นหาแล้วแต่ไม่พบจึงตัดสินใจที่จะทำการรื้อถอนอาคารเพื่อจะค้นหาร่างผู้สูญหายซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดนั้นยังรอดชีวิตหรือไม่แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความหวังนะคะก็คือทางเหมือนทางญาติเขาก็ยังมีความหวังมาเจอเราก็เลยอยากจะให้ช่วยที่เห็นเป็นชาวทีมต่างชาติมาก็อยากเห็นว่าให้ช่วยหน่อยอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจะมีญาติที่มารอความหวังเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็ใจเขาใจเรานะครับถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องทำทุกวิถีทางนะครับก็คิดว่าทางทีมกู้ภัยพื้นที่เนี่ยได้ปฏิบัติการได้อย่างเต็มขีดความสามารถแล้วเอาคนบาดเจ็บที่ออกมาได้10คนไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็สูญหาย20กว่าคนซึ่งกระบวนการค้นหาเนี่ยทำไปหลายวิธีหลายขั้นตอนแล้วนะครับก็คิดว่านะครับว่าในกระบวนการนี้คงอาจจะไม่เจอผู้รอดชีวิตนะครับอยู่ด้านในเขาเลยตัดสินใจใช้เครื่องจักรกลใช้เครนอะไรต่างๆในการรื้อถอนแล้วนะครับรื้อถอนให้พื้นที่เคลียร์นอกจากนี้ค่ะทีมยูซ่าไทยแลนด์ซึ่งมีทีมแพทย์ก็ได้รับภารกิจนะคะในการไปตรวจสอบจุดที่มีผู้สูญหายซึ่งอยู่นอกเมืองฮาไทแต่ว่าจุดนี้นะคะมีบ้านเรือนของผู้ประสบภัยที่เสียหายเล็กน้อยแต่ก็มีการอพยพออกมาอยู่นอกตัวบ้านอย่างเช่นบ้านนี้นะคะมีกัน15คนก็อพยพมาอยู่ในแปลงที่ปลูกผักค่ะซึ่งในนั้นนะคะก็มีผู้สูงอายุ90ปีที่มีอาการป่วยทางทีมแพทย์ของทีมยูซ่าไทยแลนด์จึงเข้าไปตรวจอาคารนะคะก็พบว่ามีอาการอ่อนเพลียและเป็นผู้สูงอายุที่อายุถึง90ปีก็อาจจะมีอาการปวดหลังบ้างจึงช่วยพาออกมาเดินก็ทำให้ทางผู้สูงอายุนั้นก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วกลายเป็นกำลังใจที่ทางคนตุรกีก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะที่ได้มาตรวจเยี่ยมถึงพื้นที่เลยค่ะส่วนภาพความเสียหายของจอร์ดฮาทายซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่เสียหายมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะในเมืองอันตะเกียที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะเป็นสภาพอาคารต่างๆที่เสียหายอย่างหนักทั้งเมืองนะคะมีอาคารที่พังถล่มลงมาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาคารเก่าที่มีการถล่มอย่างหนักส่วนอาคารใหม่มีการแตกร้าวบ้างวิศวกรจากวิศวกรรมสถานนะคะซึ่งเดินทางร่วมมาอยู่ในทีมยูซ่าไทยแลนด์ก็ได้มาลงพื้นที่ในการตรวจสอบลักษณะอาคารที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว 7.8 ริกเตอร์ก็ส่งผลให้อาคารซึ่งเป็นอาคารเก่าอายุเกือบ100ปีก็ต้องเสียหายอย่างหนักส่วนอาคารใหม่ที่มีการสร้างโดยโครงสร้างที่รองรับเหตุแผ่นดินไหวก็อยู่ในสภาพที่มีการแตกร้าวบ้างซึ่งก็ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญแล้วก็จะนำไปเป็นบทเรียนในการที่ไปตรวจสอบลักษณะของการเกิดเหตุแผ่นดินไหวกับโครงสร้างอาคารในประเทศไทยด้วยค่ะแรงสั่นสะเทือนที่เราบอกว่า 7.8 เนี่ยแต่ว่าครั้งนี้ไอ้จุดสั่นสะเทือนของมันเนี่ยมันอยู่ใกล้ผิวดินค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีปัญหามากสภาพเมืองเนี้ยมันเป็นดินทรายจากแม่น้ำที่มารวมตัวกันแล้วมันก็เลยทำให้มีปัญหาการเสียหายที่แบบจากฐานรากเขย่าอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็เลยรุนแรงมากอย่างที่เราเห็นอย่างอาคารบางหลังเราจะเห็นว่าสภาพข้างบนเนี่ยยังเหมือนดีอยู่เลยแต่ขาเข่าหักเข่าพับแต่ว่าลักษณะพื้นที่แบบนี้เจอเหตุรุนแรงแบบนี้แล้วอยู่ในพื้นที่แผ่นดินไหวเขายังอาศัยอยู่ได้ต่อใช่ไหมคะก็ยังอยู่ได้นะเพราะว่าเขาอย่างหลายๆพื้นที่ของเขาก็ทราบว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีแผ่นดินไหวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นภาพสดล่าสุดค่ะอันนี้ก็ยังเห็นนะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของตุรกียังไม่ละความพยายามนะคะในการค้นหา7คนที่อยู่ในอาคารนี้และก็หวังว่าพวกเขานั้นยังรอดชีวิตอยู่ตอนนี้6โมงเย็นแล้วนะคะก็ยังไม่ยุติการปฏิบัติ
ภารกิจในการค้นหามีการเตรียมรถพยาบาลมาสแตนบายแล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนยังมีความหวังว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์ที่จะมีผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ค่ะคุณปวินาไมคะค่ะขอบคุณคุณถัปนีค่ะจังหวัดในภาคเหนือกำลังเผชิญวิกฤตฝุ่นละอองและควันไฟจากไฟป่าที่กระจายกันอยู่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วขณะที่กรมอุทยานตั้งวอร์รูมชุดดับไฟป่าเพื่อให้สอดคล้องกับวอร์รูมของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือที่กำลังเผชิญไฟป่าในตอนนี้ค่ะคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตเทศบาลนครลำปางอยู่ในระดับสีแดงถือว่าเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติกรมควบคุมมลพิษอยู่ในจังหวัดลำปางตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานทั้ง4แห่งโดยจุดที่สูงที่สุดอยู่ที่ตำบลพระบาทอำเภอแม่เมาะวัดเมื่อเวลา 7:00 น.อยู่ที่124ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสถานีตรวจอากาศบ้านดงอำเภอแม่เมาะ72ไมโครกรัมสถานีตรวจอากาศตำบลแม่เมาะ61ไมโครกรัมและสถานีตรวจอากาศตำบลศบป้าดอำเภอแม่เมาะวัดได้55ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสาเหตุฝุ่นละอองและหมอกควันมาจากไฟป่าที่กระจายกันอยู่หลายจุดและเกิดขึ้นติดต่อกันหลายวันเช่นเมื่อเช้านี้ที่บ้านแพะใต้หมู่5ตำบลวังเหนืออำเภอเมืองลำปางเกิดไฟป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลงที่3มีพื้นที่ในเขตป่าสงวนถูกไฟไหม้ราว100ไร่เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเดินเท้าขึ้นแนวภูเขาเพื่อดับไฟบริเวณดังกล่าวและทำแนวกันไฟไว้ด้วยขณะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กระจายปกคลุมไปทั่วในเขตเทศบาลส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวของผู้คนในเขตเทศบาลนครลำปางแล้วช่วงนี้ก็มีผลกระทบมากครับเพราะว่าพอเริ่มสายๆปุ๊บก็หมอกควันเริ่มลงหนักเนาะช่วงกลางวันก็จะมีอาการแสบตาครับก็เวลานักท่องเที่ยวมาก็จะบ่นกันครับผมเพราะว่าถือว่ายังบางทีก็พอเช้าๆมามันก็ไม่ค่อยเห็นนะครับจางๆหน่อยแต่ถามว่าก็มีผลกระทบมีเรื่องของหมอกควันออกผ่านทางสื่อไปก็จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากแวะนั่งเที่ยวชมรถม้าเพราะว่ารถม้าเนี่ยต้องนั่งแบบเปิดโล่งนะครับเนาะมันจะต้องสูดอากาศอย่างเต็มที่เขาก็ถ้าอากาศดีสดใสเนี่ยก็จะทำให้รถม้าน่านั่งขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นจำนวนมากรอบตัวเมืองแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะแนวเทือกเขาด้านทิศตะวันตกของวัดพระธาตุดอยกองมูเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าป่าปงแดงจัดกำลังเข้าไปควบคุมไฟป่าอย่างเร่งด่วนซึ่งบันทึกข้อมูลตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาถึงเมื่อวานนี้พบว่าที่แม่ฮ่องสอนมีไฟป่าเกิดขึ้นแล้ว806จุดสูงสุดที่อำเภอปาย252จุดโดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์กว่า491จุดและเฉพาะเมื่อวานนี้มีไฟป่าเกิดขึ้นถึง173จุดนอกจากนี้หมอกควันไฟป่าทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงซึ่งสถานีอุตุนิยมวิทยาที่แม่ฮ่องสอนรายงานค่าทัศนวิสัยเวลา 7:00 น.วันนี้วัดได้ที่ 2,000 เมตรและเวลา 8:00 น.วัดได้ 2,500 เมตรถือเป็นค่าทัศนวิสัยที่กระทบต่อการบินพลเรือนสายการบินพลเรือนที่มีเที่ยวบินไปแม่ฮ่องสอนจึงปรับเปลี่ยนจากเที่ยวบินเช้าเป็นช่วงบ่ายแทนขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าซึ่งบางพื้นที่อาจต้องใช้มาตรการชิงเผาหรือการทำแนวกันไฟแต่ยืนยันว่าการชิงเผาหรือเผาก่อนจะเกิดไฟป่านั้นจะมีระบบตรวจสอบได้ว่าเป็นการชิงเผาไม่ใช่ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองและจะทำการชิงเผาเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็นเท่านั้นเพราะไอ้การชิงเผาเนี่ยมันจะทำเมื่อก่อนฤดูไฟเท่านั้นนะครับผมให้เอาแนวกันไฟให้เอาพื้นที่ชิงเผาเนี่ยเข้าระบบฐานข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะตรวจสอบได้เข้าถึงได้นะครับแล้วก็ให้ประสานกับจิสด้าว่าตรงไหนที่เราชิงเผาเนี่ยเราก็ให้ตัดฮอตสปอตออกไปการชิงเผาจะทำเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็ต้องทำในพื้นที่ที่จำกัดนอกจากนี้กรมอุทยานได้ตั้งวอร์รูมรับมือไฟป่าขึ้นที่เชียงใหม่และมีวอลลุ่มเล็กในระดับพื้นที่ในป่าอนุรักษ์เชื่อมต่อกับวอลลุ่มของแต่ละจังหวัดเพื่อเคลื่อนตัวและปรับแผนรับมือไฟป่าได้แต่ละจุดเร็วขึ้นอีกทั้งจะเป็นการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวอลลุ่มนี้จะช่วยบัญชาการนะครับช่วยบัญชาการเจ้าหน้าที่แล้วก็จะต้องรู้ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะต้องรายงานสถานการณ์สม่ำเสมอเราจะได้เช็คได้ว่าเขาเข้าไปแล้วเขาไปดับได้ไหมดับได้จริงไหมเขาปลอดภัยไหมวันนี้อุทยานแห่งชาติออบหลวงที่เชียงใหม่ร่วมกับชุดเสือไฟจากชุดปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลกแพร่ตากและเชียงราย
ได้เข้าควบคุมไฟป่าที่ยังคงลุกไหม้หลายจุดในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติออบหลวงวันนี้มีจุดความร้อนเกิดขึ้น70จุดเจ้าหน้าที่จึงแบ่งกำลังออกเป็น4ชุดเพื่อเร่งควบคุมไฟส่วนจุดความร้อนในพิกัดอื่นๆที่อยู่ใกล้กันเจ้าหน้าที่อุทยานออบหลวงร่วมกับสถานีไฟป่าออบหลวงและจอมทองได้ร่วมกับชาวบ้านที่เป็นเครือข่ายพื้นที่กำหนดแผนปฏิบัติการในการควบคุมไฟแล้วมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานครบ7วันแล้วนะคะที่เด็กชายวัย8เดือนหายออกไปจากครอบครัวหนึ่งที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมท่ามกลางปริศนาสงสัยหลายประเด็นที่ตำรวจกำลังตามหาความชัดเจนล่าสุดเจ้าหน้าที่กว่า50คนค้นหาแบบปูพรมในป่าตรงข้ามกับบ้านของครอบครัวเด็กนะคะแต่ว่ายังไม่พบตัวนอกจากนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในห้องนอนของพ่อแม่เด็กที่หายไปด้วยจากการที่ทั้งพ่อกับแม่ให้การว่ามีคนมาอุ้มลูกซึ่งนอนหลับอยู่ข้างๆไปตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน7เข้าไปเก็บพยานหลักฐานพยานวัตถุในห้องนอนของเด็กชายวัย8เดือนที่พ่อและแม่แจ้งความว่าถูกคนอุ้มหายไปจากห้องนอนนี้เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาโดยตำรวจได้เก็บวัตถุพยานจากผ้าห่มที่มีคราบเลือดและคราบอาเจียนของเด็กพร้อมกับใช้เครื่องโพลีไลท์ซึ่งเป็นเครื่องตรวจสอบพยานวัตถุแฝงเพื่อให้ได้ผลชัดเจนอย่างไรก็ตามผลการตรวจคราบเลือดตามเบาะแสที่แม่แจ้งตำรวจไว้พบว่าเป็นประจำเดือนของแม่เด็กเองอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่บางส่วนระดมกำลังค้นหาที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนบริเวณแพริมแม่น้ำหน้าวัดหินมูลห่างจากบ้านของครอบครัวเด็กที่หายไปประมาณ1กิโลเมตรและแม้ว่าจะตามหาที่กอผักตบชวาและตลอดแนวริมฝั่งก็ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งบ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับเด็กที่หายไปนอกจากนี้ตำรวจภูธรพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอสม.มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์และครอบครัวของเด็กที่หายไปรวม50คนก็ปูพรมค้นหาในป่ากระถินเนื้อที่กว่า20ไร่ในพื้นที่หมู่6ตำบลหินมูลซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านที่เกิดเหตุใช้เวลาค้นหานานกว่า2ชั่วโมงก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆพ่อของเด็กที่หายไปบอกว่ายังมีความหวังว่าจะเจอลูกชายไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามไม่เจอยังไม่พบทั้งเลยทำไมถึงตัดสินใจเข้าไปค้นในก่อนหน้านี้เราไม่ได้เข้าไปค้นก่อนในป่าตั้งหาตรงนี้คือเขาค้นตั้งแต่น่าจะวันที่สองหลังน้องเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วรอบหนึ่งเขาก็มีโดนเขามาบินก็คือว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเสียอย่างตรงนี้ก็น่าจะสาเหตุที่ค้นตรงนี้เพราะอะไรคือเขาก็คงคิดว่ามีคนน้องทิ้งไว้ในป่าหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าน้องจะเดินจากนี้ไปก็ยังคิดอยู่คิดว่าคนที่อุ้มไปก็คือคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะทิ้งน้องถ้าเขาเอ็นดูน้องสำหรับเด็กชายวัย8เดือนที่หายไปเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยพ่อและแม่แจ้งความว่ามีชายปริศนามาอุ้มลูกชายออกจากบ้านไปในขณะที่นอนอยู่ไม่ห่างกันภายในบ้านขณะที่ตำรวจพยายามแกะรอยทั้งด้วยการสอบสวนและสืบสวนแต่จนถึงขณะนี้เข้าสู่วันที่8แล้วก็ยังไม่พบเบาะแสของเด็กชายที่หายไปญาติพาเด็กหญิงวัย11ขวบเข้าร้องเรียนกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังจากถูกแก๊งหลอกเป็นหมอดูล่อลวงให้ส่งภาพลับแล้วก็นำไปเผยแพร่ส่งต่อในกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนหลังจากเด็กไม่ยอมส่งภาพให้อีกเมื่อคนร้ายส่งข้อความบอกให้ถ่ายภาพส่งเป็นครั้งที่2คนร้ายมีการหลอกเด็กต่อเนื่องตั้งแต่เด็กอายุ8ขวบค่ะพ่อแม่และพี่ชายของเด็กหญิงวัย11ปีเข้าพบนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อขอความช่วยเหลือพร้อมกับให้ข้อมูลว่าลูกสาวถูกแก๊งหลอกให้ถ่ายภาพเปลือยก่อนนำไปเผยแพร่ทางออนไลน์โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณปี2562ขณะที่เด็กผู้เสียหายมีอายุเพียง8ขวบเท่านั้นเริ่มจากแก๊งหลอกเด็กได้ทัก IG มาและแนะนำตัวว่าเป็นหมอดูดวงพร้อมกับออกอุบายสอบถามเรื่องอนาคตโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กหลงกลตอบว่าอยากเป็นแพทย์แก๊งนี้จึงตอบกลับว่าถ้าอย่างนั้นต้องทำการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายก่อนโดยให้เด็กถ่ายรูปเปลือยกายพร้อมกับบัตรประชาชนชื่อโรงเรียนส่งให้อ้างว่าเพื่อทำการดูดวงให้ว่าโตขึ้นจะได้เป็นหมอหรือไม่คนเขาทักเข้ามาหาน้องเป็นหมอดูโตขึ้นน้องอยากเป็นอะไรน้องอยากเป็นหมอถ้าน้องอยากเป็นหมอเป็นแพทย์น้องก็ต้องถอดผ้านะคะน้องเชื่อนี่น้องก็เลยบอกถ้านั้นน่ะหนูขอดูหน้าพี่หน่อยพี่เขาก็ไม่ได้ส่งให้ไม่ได้ส่งรูปให้แต่ส่งรูปผู้หญิงเป็นแก้ผ้าเหมือนกันหนูจะบอกน้องเพื่อว่าให้ทำแบบเนี้ย
แล้วพี่จะดูหมอดูให้ว่าน้องจะได้เป็นหมอหรือเปล่าเสร็จแล้วก็หายไปเลยทีนี้เขาก็กลับมาใหม่เขาทักมาโดยที่ว่าส่งรูปน้องเขาก็ข่มขู่ว่าให้น้องอ่ะขอฆ่าอีกทีนี้น้องเขาก็ไม่ส่งแหละเขากลัวเขาก็เลยเหมือนกับไม่พอใจก็เลยปล่อยภาพน้องส่งรูปน้องไปให้คุณเชื่อน้องที่โรงเรียนญาตินำเรื่องเข้าแจ้งความแล้วคดียังไม่คืบหน้าจึงเข้าร้องเรียนกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีให้ช่วยติดตามเร่งรัดคดีขอฝากไว้กับผู้ปกครองด้วยว่าช่วยสอดส่องแล้วก็สอนอบรมให้ลูกหลานของเราอย่าหลงเชื่อนะคะกลยุทธ์แก๊งขบวนการหลอกเด็กนะคะถ่ายภาพโป๊ซึ่งมันก็จะมีกระบวนการพวกนี้แล้วก็เอาไปขายตลาดมืดส่งไปต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับเด็กให้กับครอบครัวอย่างยิ่งนะคะฉะนั้นก็ขอฝากด้วยฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนให้ใส่ใจแล้วเห็นความสำคัญตรงนี้เป็นหลักเลยฉะนั้นลูกเราจะเสียอนาคตจะเสียใจไปตลอดชีวิตนะคะและวันพรุ่งนี้นางปวีณาจะพาพ่อแม่ของเด็กหญิงเอผู้เสียหายและพี่ชายเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.พร้อมมอบเอกสารหลักฐานสำคัญต่างๆเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วการหลอกลวงซื้อขายของในโลกออนไลน์เกิดขึ้นแทบจะทุกสาขาอาชีพนะคะไม่เว้นแม้แต่ในโลกของเกมออนไลน์ข่าวสามมิติร่วมกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นตามแกะรอยมิจฉาชีพคนหนึ่งที่แฝงตัวมาอยู่ในกลุ่มซื้อขายไอดีไอเทมเกมเพื่อจะหลอกเงินจากเด็กและเยาวชนเกือบ20รายโดยยังไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีแม้ว่าการตามรอยล่าสุดจะรู้หน้าตาและชื่อที่อยู่อย่างชัดเจนแล้วติดตามจากรายงานนี้ค่ะคือผมไปซื้อราคาจากเพจจากคนหนึ่งแล้วในราคา180บาทครับแล้วผมโอนไปแล้วเขาเกลียนอ๋อหมายความว่าพอโอนเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บล็อกเลยใช่ไหมครับนี่คือเหยื่อรายใหม่หนึ่งในจำนวนหลายร้อยคนในวันนี้ที่แจ้งเข้ามาที่แก๊ส S2 ว่าเขาถูกหลอกซื้อขาย ID Games ทีมข่าวสามมิติร่วมมือกับนายมรุตทรัพย์โรจนสกุลยูทูบเบอร์ช่องแก๊ส S2ตามแกะรอยมิจฉาชีพในโลกไซเบอร์คนหนึ่งที่เข้ามาหลอกซื้อขาย ID เกมไอเทมเกมกับเยาวชนคนนี้ที่หวังใช้ความสามารถในด้านเกมส์หารายได้เยาวชนคนนี้บอกว่าเขาขาย ID เกมส์ให้กับลูกค้าคนหนึ่งที่ติดต่อผ่านทาง Facebook ในราคา 1,500 บาทแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ขายต้องจ่ายเงินค้ำประกันให้กับผู้ซื้อ 1,500 บาทเท่ากับค่า ID เกมเขาบอกว่าต้องมีประกัน ID ก่อนเพื่อ ID อาจจะไม่ไอดีผมติดเบอร์ไม่ค่อยสะอาดพอโอนครั้งแรกเสร็จปุ๊บเขาก็ประกันการซื้อขายก่อนแล้วพอโอนเสร็จก็ปิดสัญญาการซื้อขายครับนี่คือบัญชีรับโอนเงินเพื่อเป็นค่ามัดจำให้กับคนซื้อจำนวนหลายครั้งรวมเป็นเงิน 23,000 บาทโดยเยาวชนรายนี้ไม่เคยได้รับเงินค่าซื้อไอดีเกมแม้แต่สักบาทเดียวจากการตรวจสอบบัญชีรับโอนเบื้องต้นบางบัญชีเป็นบุคคลใกล้ชิดของคนที่หลอกบางบัญชีน่าจะเป็นบัญชีม้านี่เป็นหน้าตาของคนที่เข้ามาซื้อ ID Games และไม่ยอมจ่ายเงินซ้ำยังหลอกล่อเอาเงินของผู้เสียหายโดยใช้กลอุบายเรื่องเงินค่ามัดจำเป็นตัวหลอกเหยื่อและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผู้เสียหายสามารถบันทึกหน้าตาเอาไว้ได้จากการแกะรอยนายมรุตบอกว่าชายในภาพนี้ไม่ได้หลอกเพียงเยาวชนรายนี้คนเดียวเท่านั้นแต่ยังมีผู้เสียหายรายอื่นอีก18คนที่ยืนยันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันที่หลอกนอกจากนี้ในการตามแกะรอยในโลกโซเชียลพบว่าชายคนนี้มีโปรไฟล์ประเภทกินหรูอยู่สบายคนนี้โอนทั้งหมด8ครั้งครับครั้งแรกเนี่ยก็บอกว่าประกัน ID ครั้งที่2เนี่ยบอกประกันนั่นครั้งที่3บอกประกันนี่ครั้งที่4บอกประกันนู่นครั้งที่5บอกเขียนบันทึกใหม่เขียนมาผิดครั้งที่6บอกนั่นนู่นนี่7 8ครั้งรวมแล้วเป็นเงิน 23,500 บาทซึ่งผู้เสียหายทั้งหมดในกลุ่มนี้ที่ผมกำลังคุยด้วยอยู่ราวๆ20คนโดนในลักษณะคล้ายๆกันหมดจากคนร้ายรายเดียวกันนี้ครับในการแข่งขันเล่นเกมส์ออนไลน์นักเล่นเกมส่วนใหญ่ต้องการเป็นผู้ชนะเพื่อโปรไฟล์ของตัวเองจะได้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักเล่นเกมการหลอกซื้อขายไอเทมหรือว่า ID ในวงการเกมส์ออนไลน์บางคนต้องการหารายได้บางคนต้องการเป็นที่ยอมรับ
แต่มีนักเล่นเกมอีกกลุ่มหนึ่งที่เล่นไม่เก่งนักแต่ต้องการไอเทมหรือตัวละครที่มีความสามารถสูงๆนักเล่นเกมกลุ่มนี้จึงใช้ทางลัดคือซื้อไอดีจากคนที่เล่นเก่งนี่จึงเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกได้การหลอกซื้อขายไอเทมหรือว่าไอดีในวงการเกมส์ออนไลน์นายบรุษบอกว่าแต่ละวันจะมีเด็กและเยาวชนถูกหลอกซื้อขายเป็นจำนวนมากและที่เป็นปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือตำรวจมักจะไม่ค่อยสนใจทำคดีเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยทั้งที่จริงมีผู้เสียหายจำนวนมากทำให้กลุ่มมิจฉาชีพไม่กลัวที่จะถูกจับมันมีผู้เสียหายที่เป็นเด็กอะครับที่เขาไม่สามารถแจ้งช่องทางแจ้งความผ่านช่องทางกฎหมายตามปกติหรือไม่สามารถเดินไปโรงพักแล้วไปแจ้งความกับตำรวจได้เด็กป.3เราลองนึกภาพดูนะเด็กป.3ที่ถูกโกงครับโอนเงินไปละ1,000 2,000 10,000 เนี่ยครับแล้วโดนโกงเราลองคิดสภาพดูว่าเด็กป.3อ่ะครับจะเดินไปโรงพักแล้วไปแจ้งตำรวจมั้ยฮะในความเป็นจริงไม่นี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับประเทศเนี้ยครับด้วยกฎหมายอะครับที่ออกมาคอยจับพวกคนร้ายอะครับมันยังไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุมมากเพียงพอและช่องโหว่ทางการซื้อขายของออนไลน์เนี่ยมันยังมีเยอะมากมันเลยทำให้การซื้อขายของออนไลน์เกิดความไม่โปร่งใสแล้วก็มีความเสี่ยงในการซื้อขายสูงมากต่อให้เราจะมีประสบการณ์ขนาดไหนก็ยังมีโอกาสถูกโกงได้เหมือนเดิมครับจากข้อมูลที่เหยื่อร้องเรียนผ่านช่อง Gas X2 นับตั้งแต่เปิดช่องรับเรื่องมีเด็กและเยาวชนถูกหลอกซื้อขายรหัสเกมปัจจุบันนี้มีการหลอกเหยื่อไม่น้อยกว่า 50,000 รายต่อเดือนทีมข่าว3มิติรายงานปัจจุบันทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรได้ 100% นะคะเนื่องจากมีปัญหาด้านการเพาะเลี้ยงไวรัสเพื่อการศึกษาแต่ว่าล่าสุดทางศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสบทช.ได้คิดค้นวิธีเพาะเลี้ยงไวรัสตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดการเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัคซีนที่เหมาะสมกับเชื้อตัวนี้ได้ติดตามคุณธีรุจนิมโรธธรรมค่ะถ้าเราดูจากภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่าอนุภาคของไวรัสเนี่ยตัวแกนกลางของเขาเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่มีสารพันธุกรรมอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีโปรตีนอยู่หลายชั้นมากที่ห่อหุ้มอยู่ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่ธรรมชาติสร้างให้ไวรัสตัวนี้มีความสามารถในการทนต่อสภาวะต่างๆของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่ร้อนจัดๆเนี่ยซึ่งไวรัสส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถรอดอุณหภูมิร้อนขนาดนั้นได้แต่ไวรัสชนิดนี้สามารถที่จะอยู่ทนต่อสภาวะแบบนั้นดร. อนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.อธิบายความยากของการศึกษาเชื้อไวรัสอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASFV ที่นักวิจัยทั่วโลกกำลังคิดค้นวิธีการเก็บตัวอย่างของเชื้อให้ได้นานที่สุดเพื่อใช้สำหรับการศึกษาซึ่งจำเป็นต้องอาศัยตัวอย่างของสุกรจำนวนมากแต่ล่าสุดไบโอเทคได้ค้นพบวิธีการเพาะเลี้ยงไวรัสอหิวาสุกรบนไตลิงซึ่งพบว่าสามารถเพิ่มจำนวนอนุภาคได้ต่อเนื่องประเด็นสำคัญก็คือมันช่วยในการลดคอสของการทำพัฒนาต่อว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเอาเซลล์หมูต้องฆ่าหมูเพื่อที่จะเอาเซลล์จากปอดหมูมาเลี้ยงเซลล์ลายเนี่ยอยู่ทั่วไปในแลบแล้วเราเลี้ยงได้ตลอดไปมันสามารถขยายขนาดได้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราคัดเลือกมา1ตัวแล้วเพิ่มปริมาณเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องคัดเลือกจากเซลล์จากเป็นหลายๆล้านเซลล์เนี่ยเอามา1ตัวซึ่งเราพบว่า1ตัวเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยครับมันจะมีแค่เซลล์เนี้ยกลุ่มเนี้ยเท่านั้นที่สามารถติดได้ที่ตัวอื่นติดไม่ได้แสดงว่าเซลล์อื่นๆเนี่ยมีคุณสมบัติไม่เหมือนกับเซลล์ 5-6 ตัวนี้ทีมนักวิจัยของไบโอเทคได้นำตัวอย่างของไวรัสจำนวน4ตัวอย่างจากสุกรในจังหวัดราชบุรีมาเพาะเลี้ยงโดยพบว่าจากการทดลองเพาะเลี้ยงในสัปดาห์ที่1 20และ29แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของไวรัสได้เป็นอย่างดีซึ่งนี้จะทำให้นักวิจัยสามารถต่อยอดการศึกษาข้อมูลของไวรัสตัวนี้ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันโรคอหิวาสุกรในไทยที่สามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องและเหมาะสมต่อการป้องกันไวรัสสายพันธุ์ในพื้นที่เราสามารถเอาไวรัสตัวนี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมแล้วดูซิว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในไวรัสตัวนี้ที่ทำให้เขาสามารถเจริญเติบโตได้ในเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์แมคโครเฟจได้แล้วซึ่งองค์ความรู้ตรงนี้ครับเราจะเอามาใช้เป็นตัวต่อยอดในการพัฒนาวัคซีนแล้วว่าการที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราย้อนกลับไปที่สายพันธุ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่จำเป็นต้องรอถึง29 พาสเซตเราองค์ความรู้ตัวนี้กลับไปที่พาสเซตที่1แล้วเปลี่ยนเลย
ความสำเร็จของไบโอเทคในครั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้ไปอีกอย่างน้อย2ปีจนได้แนวทางป้องกันการติดเชื้อการทำลายเชื้อทั้งในโรงเลี้ยงและเนื้อสุกรที่แปรรูปแล้วรวมไปถึงการพัฒนาวัคซีนที่ผลิตโดยคนไทยเรามีความเชื่อว่าถ้าหากใช้วัคซีนที่เป็นสายพันธุ์ตรงกับที่ระบาดในประเทศความสามารถในการที่จะป้องกันหรือการเพิ่มภูมิคุ้มกันในประชากรสุกรให้ตรงกับเชื้อที่มีการระบาดในประเทศเนี่ยจะได้ผลดีกว่าการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาใช้หรือตัวสายพันธุ์วัคซีนที่ไปออกแบบจากเชื้อที่ระบาดอยู่เป็นสายพันธุ์เก่าหรือสายพันธุ์ที่ไม่ได้ระบาดในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่อาจจะไม่ได้มีผลสำเร็จต่อการป้องกันการระบาดของเชื้อในประเทศนะครับอายิวาสุกรเป็นโรคที่ระบาดต่อเนื่องมานานกว่า100ปีแล้วในตอนนี้โดยเป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสเฉพาะสุกรเท่านั้นพวกมันสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการกินการหายใจหรือกระทั่งบาดแผลรวมถึงถูกเห็บที่เป็นพาหะนำโรคกัดจนถึงขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนที่พิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อการป้องกันและการควบคุมโรคสุกรที่หายป่วยจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและตัวอื่นก็มีสิทธิ์ตายฉับพลันได้ส่วนเนื้อที่ปนเปื้อนแล้วแม้จะยังรับประทานได้แต่ก็ไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศปลายทางได้สร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงสุกรนี่จึงเป็นความหวังซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงกับภาคการเกษตรและการส่งออกของไทยที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของอหิวาสุกรอย่างหนักตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุอาคารที่กำลังก่อสร้างถล่มจนมีผู้บาดเจ็บติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันค่ะความคืบหน้ากรณีอาคารสูง5ชั้นย่านถนนกำแพงเพชร7เขตห้วยขวางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเกิดทรุดตัวทับคนงานบาดเจ็บ5คนจากคนงานที่ไปปฏิบัติงาน130คนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทีมกู้ภัยต้องเร่งเข้าช่วยเหลือส่วนสาเหตุคาดอาจเกิดจากการโหลดปูนทำพื้นชั้น5จุดเดียวจึงไม่กระจายน้ำหนักอาจเป็นเหตุให้อาคารทรุดตัวล่าสุดไม่พบผู้ติดค้างใต้ซากอาคารความคืบหน้ากรณีนายพันธวัฒน์นักวิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากพลัสถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินเนื่องจากมีการรับโอนเงินจำนวน53ล้านบาทจากเครือข่ายพนันออนไลน์และยาเสพติดนั้นตอนนี้พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาและขอศาลออกหมายจับเพิ่มกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก4คนฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงโดยทั้ง4คนที่จะถูกออกหมายจับทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าและยังเป็นลูกน้องของขบวนการฟอกเงินอื่นๆที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเคยจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนเส้นทางการเงินจำนวน53ล้านบาทที่นายพันธวัฒน์อ้างว่าเป็นเงินที่ได้จากการนำสลากรางวัลไปขึ้นเงิน DSI เชื่อว่าเป็นการอำพรางการได้มาของทรัพย์สินยืนยันสรุปสำนวนคดีส่งอัยการได้ทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ในชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เปิดเผยว่ามีอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณราชการไปแล้วโทรศัพท์มาหาโดยเชื่อว่าอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนนี้มีจุดประสงค์ที่จะเป็นตัวกลางในการให้นายพลจอจานได้ชี้แจงพูดคุยกับตนเองโดยในชูวิทย์ยืนยันว่าจะไม่พูดคุยกับนายพลจอจานแน่นอนเพราะไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องพูดกันพร้อมเปิดเผยว่านายพลจอจานเคยเรียกรับผลประโยชน์กับเว็บพนันออนไลน์หลายเจ้าและรับผลประโยชน์กับธุรกิจน้ำมันเถื่อนนอกจากนี้ยังเปิดเผยผ่านเพจ Facebook ระบุข้อความว่าตำรวจสีเทามั่วซั่วโดดเด่นโดยมีใจความพูดถึงสารวัตรซัวที่มีอาชีพเป็นตำรวจแต่มีธุรกิจสีเทาและยังใช้เวลาในราชการไปทำงานสีเทานอกจากนี้ยังใช้ยศตำรวจบังหน้าเพื่อรับเงินจากภาษีประชาชนแต่ยังไปขยายธุรกิจอาบอบนวดให้นอมินีช่วยดำเนินการและข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศในงานเทศกาลนุ่งไหมใส่ประเกือมเรือมกันตรึมปี66ครั้งที่12นะคะที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขวาสินนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ปีนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือการประกวดตำข้าวลีลามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งตัวแทนลงแข่งขัน5แห่งโดยผู้ลงแข่งและกองเชียร์ต่างก็ออกลีลาเต้นกันอย่างสนุกสนานซึ่งทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 3,000 บาทไปครองก็คือทีมจากองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองค่ะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ